จริงๆแล้วเรื่องนี้ชื่อก็ชื่อเรื่องละอองดาวเพราะฉะนั้นจุดเด่นที่สุดก็คือตัวละอองดาวแล้วก็บทนี้เป็นบทที่ผู้หญิงไทยเราเนี่ยควรจะนำไปปฏิบัติตามตัวละครบทนี้เพราะว่าเขาทำตัวประพฤติตัวได้ดีมากแล้วก็หญิงในศักดิ์ศรีแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองอะค่ะผู้หญิงสมัยนี้ควรจะดำเนินชีวิตย้อนกลับมาแบบนี้บ้างก็จะดีเป็นแบบอย่างของผู้หญิงไทยที่มีความประพฤติที่ดีก็โซลองที่ดูมาจนถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ชอบตอนที่เขานั่งอยู่ในรถแล้วพระเอกนอนตักนั่นน่ะชอบคำพูดที่เอามาจากบทประพันธ์ทั้งหมดแล้วดูน่ารักดีอ่ะชอบมากอันนี้จริงๆพี่ดูคนละบ้านเลยนะแต่ว่าดูปุ๊บคุณพ่อก็จะโทรมาถามว่าเป็นไงนุชถูกใจไหมอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าถูกใจเพราะว่าเราอ่านมาหมดแล้วเราจะรู้ว่าไอ้เวิร์ดดิ้งของตัวละครเนี่ยเขาเอามาตามนั้นไหมก็จากเรื่องนี้นี่ถูกใจมากใช้ได้ไม่มีข้อติอะไรก็อยากให้ติดตามชมเรื่องนี้นะคะเพราะว่านานๆจะมีละครแนวรักหวานโรแมนติกแล้วก็นางเอกน่ารักน่ารักอย่างนี้ติดตามชมเพราะว่ามันจะแตกต่างจากเรื่องอื่นๆที่ออนแอร์กันอยู่มันอาจจะดูแปลกแต่ว่ามันมีคุณค่าในความเป็นละอองดาวความเป็นกุลสตรีของหญิงไทยก็ขอให้ติดตามชมด้วยค่ะ